สั้น FC เรื่องกระสือในโรงเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะโอ้ยรีบเขียนดีกว่าโอ้ยจะทันไหมเนี่ยเพื่อนๆ เขาก็กลับกันหมดแล้วเราต้องมาเคลียร์งานวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยยากมากเลยวิทยาศาสตร์เนี่ยเขียนโอ้ยยังเขียนได้บรรทัดเดียวอยู่เลยแล้วอะไรต่อนะไม่เกิดแสงมั้งเฮ้ยหรือเกิดแสงเอ้ยเขียนไปเถอะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเขียนไปเลยอะไรเนี่ยต้นไม้มีชีวิตไหมก็มีสิสิ่งมีชีวิตเฮ้ยโอ้ยดิสอทั่วเหล่าดิสอก่อนเหล่าเสระเขียนต่อดีกว่าเอ้ยเขียนสิ่งกำเนิดแสงเขียนเลยเอ้ยโอ้ยทันไหมเนี่ยโอ้ยเขียนตั้งนานยังได้แค่3บรรทัดอยู่เลยเนี่ยตั้ง5บรรทัดโอ้ย5นาทีต่อมาเสร็จแล้วเย้เสร็จสักทีเอ๊ะแต่ก่อนที่จะกลับบ้านไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าเสร็จแล้วล้างมือโอเคเอ๊ชีวิตลืมไปภาษาอังกฤษยังไม่เสร็จเลยโอ้ยต้องไปทำภาษาอังกฤษอีกเหนื่อยก็เหนื่อยเอาเป็นงานค้างไปทำที่บ้านได้ไหมเนี่ยคงไม่ได้เรานั่งริมหน้าต่างด้วยอย่างนี้ก็หลอนนะสิโอ้ยพักหน่อยไม่ได้ไงโอ้ยอยากพักคงพักไม่ได้แล้วมันมืดมากแล้วรีบเขียนดีกว่าโอ้ยเขียนภาษาอังกฤษโอ้ยดีนะที่ภาษาอังกฤษได้3บรรทัดแล้วอีกบรรทัดเดียวโอ้ยเขียนเอ้ยกระดานก็ไม่มีให้ดูหรือว่าเราจะไปลอกของเพื่อนดีเออแต่เพื่อนก็ส่งไปแล้วแล้วมันก็แสดงว่าอยู่กับอาจารย์สิโอ้ฉันอยู่คนเดียวในโรงเรียนเลยนะเนี่ยประตูโรงเรียนจะปิดแล้วมั้งเขียนเอ้ยเสร็จละเอ๊ะใครอ่ะน่ากินอะไรหรอเธอเป็นใครอ่ะเงียบเธอคือใครเงียบเหมือนเดิมหรือว่าเราจะปล่อยเขาไปดีคือว่าเธอฉันหิวเธอหิวอะไรหิวมึงฮะเธอหิวอะไรนะเปล่าฉันหิวเนื้อย่างอ๋อหิวมึงนั่นแหละเดี๋ยวนะฉันได้ยินอะไรมึงอ๋อเปล่าทำไมเธอหน้ามืดจังล่ะพอดีฉันหิวอ่ะจนหน้ามืดหรอเธอยังไม่กลับบ้านอีกหรอยังอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวให้ฉันไปส่งบ้านไหมขอบคุณเฮ้ยรอฉันแป๊บนึงป่ะฉันไปส่งที่บ้านนะบ้านเธออยู่ไหนหรอบ้านเธออยู่ไหนหรอเอาหายไปไหนล่ะเมื่อกี้ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอาผีหลอกหรือเปล่าที่แท้จริงแล้วฉันคือกระสือยังไงล่ะกระสืออย่าตามฉันมานะอย่าตามฉันมาพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยไอ้โอ๊ยเจ็บฉันขอร้องเธออย่าทำอะไรฉันเลยไปที่ชอบของเธอเถอะที่ชอบของฉันมันอยู่ตรงนี้ล่ะอย่าตามฉันมา
ไม่ได้กินเนื้อคนมาตั้งนานแล้วกินแต่เนื้อสัตว์อย่านะอย่ามาหลอกมาหลอนฉันอย่านะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะกลับไปหาพ่อฉันต้องรีบกลับไปหาพ่ออย่าตามฉันมานะอย่าตามฉันมานี่ผีกระสือบ้าฉันจะตามอย่าตามฉันมาพ่อจ๋าพ่อจ๋าฉันได้ไหมฉันกลัวนะรู้ไหมขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้กินเนื้อคนมาตั้งนานแล้วอ่ะที่ไหนอะลูกมันอยู่หน้าบ้านอ้าวมันหายไปไหนแล้วไม่เห็นจะมีเลยลูกตาฝาดหรือเปล่าไม่ค่ะพ่อหนูเห็นจริงๆลูกอย่าแกล้งพ่อนะโกหกพ่อไม่ได้นะฮะลูกตาฝาดหรือเปล่าไม่นะพ่อหนูเห็นจริงๆพ่อว่าลูกตาฝาดแน่ๆเลยลูกอะนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มหรือเปล่าทำให้สมองมึนแบบเนี้ยไม่นะพ่อหนูเห็นจริงๆหนูกลัวหนูเห็นจริงๆนะพ่อก็คือตอนนั้นน่ะหนูกำลังทำไอ้ภาษาอังกฤษที่ยังไม่เสร็จอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาหิวแล้วเขาก็พูดว่าอะไรมึงสักอย่างอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็กลายร่างเป็นกระสือเลยอ่ะพ่อโอ้ยลูกเพ้อเจ้อน่ะแกล้งพ่อไม่ได้หรอกพ่อจ๋าหนูไม่ได้แกล้งพ่อต้องเชื่อหนูไว้ก่อนนะถ้าพ่อไม่เชื่อขอให้กระสือมันมาหลอกพ่อวันนี้เลยลูกสมองมึนหรือเปล่าฮะลูกสมองมึนหรือเปล่าถ้าลูกเห็นกระสือพ่อก็ต้องเห็นด้วยสิไม่นะพ่อหนูไม่ได้สมองมึนจริงๆพ่อว่าหนูน่าจะสมองมึนนั่นแหละไปอาบน้ำไปก็ได้กระสือมันหลอกมันหลอนฉันมาหลอกว่าหลอนแต่ฉันคนเดียวมันหลอกมันหลอนแต่ฉันอาบน้ำเสร็จละลงไปหาพ่อดีกว่าเฮ้ยไปหาพ่อดีกว่าหูพ่ออาหารน่ากินมากเลยอ่ะเป็นเกี๊ยวซ่าใช่ไหมเนี่ยใช่หนูกินเลยนะพ่อกินเลยหืมพ่ออร่อยมากกินเยอะๆนะแพงค่ะพ่อว่าแต่เรื่องที่หนูเห็นกระสือหนูเห็นจริงๆเหรอเห็นจริงสิพ่อไม่งั้นจะมาเล่าให้ฟังทำไมโอ้ยลูกอ่ะหลอกพ่อไม่ได้หรอกกระสือมันมีจริงนะพ่อหรอใช่ไงพ่อหนูเห็นกับตาเลยที่โรงเรียนแล้วหนูไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าโรงเรียนมีผีอ่ะกระสือมันน่ากลัวมากเลยนะพ่อโรงเรียนอ่ะมีผีแถมมันยังมีข่าวรุ่นพี่ผูกคอตายในห้องน้ำด้วยอ่ะพ่อแบบที่โรงเรียนหนูมีแต่คนตายอ่ะ
มีผีกระสือแล้วก็มีผีรุ่นพี่ที่ผูกคอตายแล้วก็มีน้องห้องหนึ่งกระโดดตึกตายอ่ะพ่อหนูไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้แล้วอ่ะหนูแล้วมันก็มีคนแทงกันด้วยหนูไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้แล้วอ่ะพ่อหนูขอย้ายได้ไหมอ่ะจะย้ายเหรอลูกเอางั้นเลยเหรอเอางั้นสิพ่อหนูไม่อยากอยู่โรงเรียนนั้นแล้วหนูอยากย้ายลูกไม่ผูกพันเลยเหรอผูกพันสิคะพ่อใครๆเขาก็ผูกพันกับโรงเรียนตัวเองทั้งนั้นแหละแต่หนูกลัวหนูไม่อยากอยู่โรงเรียนนั้นแล้วงั้นถ้าลูกไม่อยากอยู่เดี๋ยวพ่อจะโทรไปลาออกนะค่ะพ่อหนูอยากลาออกมาตั้งนานแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องกระสือในโรงเรียนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย